ามาสู่ที่2ของรายการแล้วครับใช่แล้วครับพี่เอโอ้โหแต่เราจะเกินก่อนไหมครับผมเกินว่าอยากจะรู้ว่าเนี่ยเอ้ยไอ้เรื่องที่เราจะคุยเนี่ยSuicide Squadเนี่ยเออมันเคยอ่านมาบอกว่าเป็นพวกคอมิกมาก่อนเป็นการ์ตูนมาก่อนแล้วพวกแบทแมนซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยมันก็เริ่มจากการ์ตูนมาก่อนทั้งนั้นเลยแล้วทำไมต่อแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออให้ไวรัสมันรวมตัวกันแล้วมันยังไงถ้าตามจะสงสัยขนาดนี้นะเรามาช่วงนี้กันเลยละเมอหนังถามตั้มก่อนว่าไวรัสของซูเปอร์ฮีโร่ตั้มคิดถึงใครมากที่สุดโหนึกถึงสักการินเลยสักการินดาวร้ายอันนั้นมาริเกครับอันนี้นึกถึงตัวนี้เลยเราดูเขาตั้งแต่เป็นม้วนเทปโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ผู้ปรับของแบทแมนเขาเนี่ยนะครับมาเป็นอย่างนี้ได้เพราะเขาตกไปในถังสารเคมีครับผมทีมเขาน่าสงสารมากแล้วพ่อเขากำลังแกเขาใช่แต่เขาขึ้นมาเขาเป็นบ้าไปเลยเขาเปลี่ยนจากคนที่เกือบจะดีกลายเป็นคนสติแตกฟั่นเฟือนไปเลยแล้วก็โรคจิตมากแล้วตามรู้ไหมว่าตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะกลับมามีบทบาทอย่างมากในหนังที่เราจะคุยกันวันนี้เรื่องSuicide Squadเออไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วSuicide Squadเขาบอกว่าที่เป็นที่มาที่ไปยังไงมันรวมตัวกันได้ยังไงไวรัสบ้าอันนี้เริ่มต้นเนาะมันก็จะเหมือนจากหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปมันจะมีจากเวอร์ชันคอมิกหรือการ์ตูนคือมันเริ่มจากเขียนการ์ตูนคอมิกที่ชื่อว่า The Brave and the Bold อ๋อมีมาตั้งแต่1900กว่าๆนู่น1959โอ้กลายมาเป็นหนังเนี่ยใหญ่นะครับครั้งแรกCome on guys got some better to do We should get a drink sometime We're gonna have so much fun together Suicide Squad ตอนที่เป็นการ์ตูนเขาได้อิทธิพลมาจากภาพยนตร์ฮิตแต่ตอนนั้นจากเรื่อง The Dirty Dozen อ๋อพอมาทำเป็นหนัง Suicide Squad เรื่องราวมันแบบเป็นยังไงบ้างครับพี่วีคือผู้กำกับนะครับผู้กำกับคนนี้เขาชื่อว่าเดวิดเอเยอร์บางคนเรียกว่าเดวิดไอเขาก็หยิบเอารายละเอียดนะครับจากเวอร์ชันที่เป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยหยิบเอาตัวละครแต่ละตัวที่มีเยอะมากๆนะครับเอามาทำเป็นหนังให้มากที่สุดในการ์ตูนเราจะพบว่านะครับตัวร้ายเนี่ยใน Suicide Squad อ่ะมันเข้าๆออกๆแปลว่าตัวนั้นมาตัวนี้ไปตัวนั้นมาตัวนี้ไปจนถ้ามันเยอะมากกลายเป็นว่าไอ้การ์ตูนรวมดาวร้ายเรื่องนี้เนี่ยมีคนชั่วๆเนาะนะครับคนจริงๆก็อาจไม่ได้ชั่วมากหรอกรวมกันเยอะมากแล้วพอเป็นหนังปุ๊บมันต้องคัดแค่บางตัวที่เด่นๆมารวมกันเท่านั้นเห็นบอกว่าชั่วบ้างไม่ชั่วบ้างมาพูดถึงตัวละครดีกว่าจุดเด่นเรื่องนี้คือตัวละครที่เป็นดาวร้ายคือเอางี้ดีกว่านะคือSuicide Squadมันอยู่ได้เพราะว่าความร้ายและความฉุดฉาวของตัวละครและที่สำคัญคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยตามคิดว่าไอ้ที่มาเป็นตัวการ์ตูนนะตัวละครในหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวไหนที่ประทับใจมากที่สุดชอบเป็นตัวเนี่ยที่เป็นนักแม่นปืนที่สุดในโลกาเลยที่มีปืนไรเฟิลอยู่1กระบอกนั่นคือตัวอะไรครับผมเดธช็อตนั่นเดธช็อตตัวนี้เดธช็อตเนี่ยได้ดาราสำหรับดาราเกรด A นะมาแสดงคือวิลสมิธอ๋อวิลสมิธมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวเหมือนแบบหน้าแบบคุเล่คุเล่เลยอ่ะมันจิ้งจกอ่ะจระเข้ตัวนั้นชื่อว่าคิลเลอร์คล็อกเพราะว่าเขาเกิดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าที่มาคล้ายเอ็กเมนเลยนะก็คือไปทดลองพันธุกรรมแล้วกลายเป็นคนผสมกับสัตว์เลื้อยคลานอ๋อเป็นการทดลองพันธุกรรมใช่แล้วความไร้กาจของเขาฮะคือเขามีความทนทานได้ไหมไม่ใช่เขามีความทนทานสูงในการต่อสู้เหมือนจระเข้จริงเลยมีอีกตัวนึงที่ตามหน้าชอบอย่าบอกว่าชื่อคาธาดะน่าแหละครับเรียกถูกน่ารักใช่ไหมน่ารักมาจากแดนอาทิตย์อุไรคาธนะทีนี้ตัวหนึ่งนะครับที่ไม่มีไม่ได้ในหนังประเภทนี้คือพวกหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมก็คือคนที่ต้องมาคอนโทรลใช่ไหมควบคุมไอ้พวกคลั่งๆพวกนี้คนนี้เนี่ยชื่อว่าลิกแฟลกเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวร้ายแต่แรกแต่เป็นนายทหารนะครับที่ถูกส่งมาคอนโทรลบรรดาพวกนักโทษพวกนี้เพราะเขาบอกว่าไอ้พวกเนี่ยมันคือได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลที่แบบว่าเฮ้ยคุณเอาไหมผมให้คุณออกจากคุกไปเลยแต่คุณต้องทำภารกิจแล้วรู้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อทีมเพราะภารกิจคราวนี้เป็นภารกิจที่ไม่มีใครคิดว่าจะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นคนที่ถูกส่งไปคราวนี้เนี่ยไม่ต่างจากการฆ่าตัวตายดังนั้นเขาเลยเรียกว่าทีมฆ่าตัวตายมันเลยเป็นที่มาของว่า Suicide Squad ถูกต้องอยากรู้อีกเรื่องนึง Suicide Squad กับ The Dark Knight มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันยังไงมั้ยเอางี้ดีกว่าเวลาที่พูดถึงหนัง DC นะครับหนังที่สร้างจากการ์ตูนของค่าย DC เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจักรวาลของ DC ใช่ในจักรวาลของ DC มีหลายเมืองนะครับใช่เมืองแรกเป็นเมืองของซุปเปอร์แมนนะครับที่เราเรียกว่าเมโทรโพลิสเมืองที่2เป็นเมืองของแบทแมนเราเรียกว่า Gotham City
หนังเรื่องนี้เป็นเมืองที่เรียกว่ามิดเวย์ซิตี้สามเมืองนี้มันจะเชื่อมโยงกันเราได้ดูเนี่ยแบทแมนวีซูเปอร์แมนเราจะพบว่ามันครอสเมืองกันถูกต้องนะครับพอมาเป็นเรื่องที่3นะครับมันก็ไปอีกเมืองนึงแต่ทีนี้มันเชื่อมโยงกันไงรู้มั้ยถ้าจำได้ไหมตอนจบของแบทแมนวีซูเปอร์แมนมีใครคนนึงไม่กลับมาโอ้ยแบทแมนไม่กลับมาซูเปอร์แมนพอซูเปอร์แมนไม่กลับมาปุ๊บนะครับมันเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะต่อตรงนั้นแหละหมายถึงมันไปต่อจากช่วงที่แบทแมนไม่กลับมามันใช้ตรงส่วนนั้นเป็นเหตุผลนะครับในการที่บาซิสไซสควอตคือเจ้าที่เทศบาลนะครับมองว่าอ้าวในเมื่อไม่มีคนปกป้องเมืองแล้วอ่ะสัตว์ประหลาดบุกทำไงดี It's taken some work but I finally have him Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back เขาก็เลยไปรวมเอาเนี่ยพวกตัวร้ายร้ายในคุกนะครับบอกว่าถ้าพวกแกนะมารวมตัวกันปกป้องโลกใบนี้นะพวกแกจะได้รับการอภัยโทษโอ้นี่คือสิ่งที่สงสัยเลยเนี่ยใช่ว่าช่วงคาบเกี่ยวของมันเกี่ยวยังไงใช่เนื่องจากว่าเพราะว่าซุปเปอร์แมนไม่กลับมาเขาเลยไปเอาคนร้ายเนี่ยมาปกปักรักษาเมืองแทนAll you need to know is you work for me. So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of suicide squad. Let's go save the world. Hope you got insurance.ตามครับเราจะดูสื่อสายสควอทให้รู้เรื่องได้ยังไงถ้าพี่วีเคยดูการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แรกเริ่มต้นตั้งแต่หรือว่ามันจะดูภาค2ภาค3อะไรมันก็ดูรู้เรื่องมันไม่ต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอะไรและที่สำคัญที่สุดมันจะมีการบอกถึงเรื่องของความสามารถพิเศษของตัวร้ายแต่ละตัวในเรื่องนี้เลยเขาค่อยๆโปรยเข้ามาให้เราถูกต้อง อีกเหตุผลนึงนะที่พี่คิดว่าไปดูเรื่องนี้แล้วน่าจะสนุกคือถ้าจำกันได้นะมันจะมีหนังที่รวมตัวละครฮีโร่ที่ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวของ Marvel ที่ชื่อว่า Guardians of the Galaxy อุ้ยอันนี้แบบแม้ตัวละครเป็นขี้ขโมยบ้างล่ะเป็นตัวไวร้ายฆ่าคนบ้างล่ะแล้วดังนั้นเนี่ยในหนังเรื่องนี้นะครับ Suicide Squad ก็มาแบบเดียวกันรวมพวกเร็วๆชั่วๆแต่ความน่าสนใจอยู่ที่ว่าพวกนี้เนี่ยชั่วแต่ไม่ได้ชั่วจริงบางทีมันเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องไปทำชั่วเพราะปกป้องคนที่เขารักบางคนปกป้องคนที่รักบางคนนี่ก็ถูกเอาไปทดลองบางคนก็ตกไปในถังสารเคมีเขาไม่อยากจะเป็นแบบนั้นแต่เขาต้องเป็นเพราะสถานการณ์บังคับครับนอกจากนี้แล้วนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยที่ตามบอกนะว่าไม่จำเป็นจะต้องดูอะไรมาก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นมันสามารถแยกดูได้ใครไม่มีพื้นเพเนาะเรื่องซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาดูปุ๊บหนังก็จะแนะนำเลยว่าตัวนี้เป็นใครตัวนี้ทำอะไรแต่ไม่ใช่ว่าหนังเข้าครึ่งชั่วโมงแล้วเข้าไปดูอันนี้ยังไงก็ไม่รู้เรื่องอันก็เกินไปนะครับ เคยทำหรือเปล่าไม่เคยเราจะเห็นได้ว่านะครับมันเราจะได้ยินเรื่องราวซูไซด์สควอดมาเป็นปีๆแล้วอ่ะใช่ๆที่สำคัญนะครับนักแสดงในเรื่องช่วยหนังมากอย่างเช่นตัวละครโจ๊กเกอร์นะครับที่แสดงโดยจาเรดเลโต้ไม่เพียงแค่ว่าเขาแสดงเฉยๆแต่เขาช่วยโปรโมทหนังสร้างกระแสสร้างสีสันตลอดเวลาเช่นส่งลูกปืนเนี่ยไปให้นักแสดงด้วยกันเป็นข่าวคือฮามากปกติแล้วการส่งลูกปืนเนี่ยมันคือการข่มขู่แต่ว่าเขาพยายามอินกับตัวละครโจ๊กเกอร์ว่าเป็นคนคลั่งมากเขาทำตัวเหมือนโจ๊กเกอร์ในชีวิตจริงส่งลูกปืนไปให้เพื่อนนักแสดงส่งหนังสือเพลย์บอยที่มีคราบเปลือกยิ้มนะครับมันเป็นการไวรัลอย่างนึงเนาะใช่ครับผมทำให้มีกระแสอื้อฉาวขึ้นเรื่อยๆแล้วหนังก็ตอนนี้เรียกว่าน่าดูมากแล้วก็มีแนวโน้มว่าหนังน่าจะออกมาดีจดเลยเรื่องนี้ต้องดูแน่นอน Suicide Squad Suicide Squad มีชื่อภาษาไทยว่าทีมพรีชีพมหาวายร้ายต้องดูแน่นอนครับคุณผู้ชมแต่ช่วงนี้นะครับพักแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาต่อกันกับนอนดูหนังครับ